อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่สองนะครับทุกคนเสร็จที่7สนามแข่งนะเฮ้ยจบแล้วทุกคนผมไม่รู้จะรีแอคยังไงดีทำยังไงดีสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับผมและวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเรียกชั้นEP ที่4กันนะครับผมเราเดินทางกันมาถึง EP ที่4แล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนกันทุก EP เลยคือดูจบ EP ไหนเนี่ยก็อยากดู EP ต่อไปใช่พอดูตัวอย่างปุ๊บเราก็จะแบบอยู่โอเคเราจะเข้าสู่โหมดแห่งความทรมานแล้วเมื่อไรจะถึงจุดนั้นผมเข้าใจทุกคนครับผมครับผมอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวรอช้าเลยดีกว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าเลยดีกว่าทุกคนไปกันพี่ยูเมื่อกี้พี่บากินโทรมาพี่บากินถ่ายหน้าไว้แล้วก็ฝากบอกถึงว่าต้องไม่มีข้อพิพาทในคราวก่อนพี่ก็คินต้องบอกว่าเป็นคนใหญ่คนโตเนาะใช่ครับพูดโทรหาพี่เขาเองแล้วก็ฝากบอกอีกว่าฝากบอกถ้าเด็กมันดื้อถามด้วยกันเลยพาไปงานเลยยังไม่ใช่ตอนนี้ว่ะยังไม่ใช่ตอนนี้นะนะครับผมทุกคนเข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าทำไมพี่พายุถึงยังไม่พาเรนไปตอนนี้นะครับก็เพราะว่าเรนเนี่ยยังแบบยังดื้ออยู่ยังแบบยังไม่มีความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างคือยังต้องสอนอยู่ใช่ไหมใช่ก็ได้อะเดเดโอ้ยเอ็นดูไปไปต่อกันผมอยากบอกว่าซีนนี้อร่อยมากครับมองนั่งมองมองคนกินข้าวเขามองคนกินข้าวผมกินข้าวแต่พี่มองแบบเนี้ยผมกินไม่ลงนั่งจ้องแต่จะมองถ้วยแล้วนะถามจริงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยกินข้าวอุ้ยจับปากแล้วนะบอกก่อนนะว่าพี่นี่มันเด็กยังไม่รู้นิติภาวะผม19แล้วเหรอ19ยังไม่20นะงั้นพี่ก็จูบผมไปสิท้าทายนะเนี่ยทุกคนท้าทายมากเลยนะเนี่ยท้าทายมากเลยนะเนี่ย EP 1เธอยังอิดออดอยู่เลยนะเดี๋ยวๆๆๆเรียนนี่ยังปิ่นอยู่อย่ามาที่นี่ดีกว่าเอ้าเอ้าพี่หมายความว่าไงอ่ะอย่าล้อเล่นแบบนี้ดิเน้นฟังพี่นะพี่ไม่รำคาญเลยแต่ว่าพี่เคยบอกเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าพี่อยากให้เรียนรู้จักจัดการเวลาตัวเองนี่เพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งแล้วหลังจากนี้ยังไงเคยได้ยินไหมก่อนจะออกแบบบ้านต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนแต่ถ้าเรียนคิดจะจีบพี่จริงๆเรียนก็ต้องเข้าใจนะว่าพี่ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แค่ตอนนี้เดี๋ยวนี้คือเขาก็อยากสอนน้องแหละถ้าเรียนงานผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้พี่จะคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ได้ไงขอพูดหน่อยซีนี้นะครับผมก็ที่พายุพูดทั้งหมดนั่นคือเรื่องจริงแหละคือเขาอยากได้คนที่แบบไม่ใช่คบแค่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่เป็นอาจจะแบบตลอดชีวิตเลยก็คือพี่พายุชีวิตตั้งใจที่จะสอนน้องเลนใช่แต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการพูดในแบบของเขาใช่ใช่ใช่แล้วมีวิธีการพูดที่แบบว่าให้น้องเลนแบบคิดตามแล้วแบบเป็นเรื่องใหญ่จริงนะอะไรอย่างงี้ใช่หนาวเนื้อห่มใจนะครับผมตอนนี้ไงเลนสติมาแล้วนะทุกคนเสื้อที่ทุกคนรออยู่เสื้อสติคือใส่ย้ำเตือนตัวเองใช่ไหมใช่เพราะว่าคนใส่ไม่มีสติหน่อยเลยนะเงียบใส่เลยนี่มีจุดหนึ่งของเลนที่เหมือนกับผมนะเวลาผมมีเรื่องเครียดๆผมจะไม่ค่อยพูดกับใครผมจะนั่งนิ่งๆเป็นคาแรคเตอร์อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ตรงไม่เป็นไรนะเนี่ยล่าสุดกูโดนด่าว่าเด็กอนุบาลยังสร้างสรรค์กับกูเลยดูดิกูไม่เห็นเป็นไรเลยยังคิดว่าเรนเครียดเรื่องส่งงานอยู่นะเอานะเรนคือแบบไปเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมึงเองเรนไปกินข้าวด้วยกันเถอะนะนานๆทีคนอย่างพี่ส้มจะเลี้ยงข้าวไปกัน
เรากินมาแล้วอ่ะเปิ้ลไปกับพี่ส้มเหรออืมเปิ้ลนี่กรรมตามสนองประโยคเนี้ยจําได้อ่ะไปกินกันเรากินมาแล้วอันเนี้ยคือสกายรู้แหละว่าเพื่อนสนิทของตัวเองเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างในใจแน่นอนถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ก็เลยแบบอ่ะสองคนไปกินข้าวก่อนนะขออยู่คุยก่อนซึ่งให้เห็นถึงเลยว่าสองคนนี้ความเลเวลความสนิทของสองคนนี้กันมากนะครับขนาดไหนแค่มองตาก็รู้ละมึงเลิกชอบเปิ้ลแล้วใช่ป่ะกูชอบจริงหรือเปล่าที่มึงตามจีบเนี่ยคือพี่พายุใช่ไหมมึงหงอยแบบนี้อ่ะไม่ใช่เพราะโดนครูด่าหรอกวันหนึ่งมึงอ่ะฟื้นได้จะตายนี่ที่มึงอยู่ในสภาพนี้เนี่ยคือเรื่องอื่นใช่ป่ะเพื่อนแบบนี้เก็บไว้ให้ดีๆเลยนะครับทุกคนกูถามจริงๆนะมึงชอบพี่พายุใช่ป่ะกูไม่ได้ชอบก่อนมีตอบกูอะปากแข็งอะมึงถามใจตัวเองยังเดี๋ยวชี้เสื้อป่ะขอคอเนี่ยไม่ได้หมายถามใจนะบอกว่าก่อนจะตอบก่อนจะตอบเนี่ยอ่านที่เสื้อนะสติเลสติแต่ผมชอบหรอกชอบซีนนี้เรื่องแบบนี้อ่ะคือมึงค่อยๆคิดน่ารักเอาไว้แน่ใจเมื่อไหร่เป็นความน่ารักของเพื่อนชอบมันไม่เคยรู้ใจมึงอะเท่าตรงเองหรอกจริงไม่มีใครรู้ใจสกายสอนดีมากเลยนะอย่างที่พี่พีชอบพูดประจำก็คือจริงๆแล้วสกายอะเหมือนพี่เลี้ยงของเลนเลยนะไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับมึงเลยสกายคือจะมีความโตกว่าเลนอีกขั้นหนึ่งเลยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคึบหน่อยคึบสิถ้าเขาบอกว่าตั้งใจเรียนแล้วกลับไปได้เราก็ต้องสู้นะต้องมีสูตรให้พี่เห็นไปเลนสู้เว้ยแต่นี่ก็เหมือนเปิ้ลก็แบบเป็นห่วงเลนนะถ้านอนที่หนึ่งว่านี่ก็คือเป็นบรรยากาศเป็นทำไมไหนทิกงานไม่ทำไงไม่ต้องเรียนทำเลยทุกคนก็คงแบบคิดถึงนะเที่ยวเป็นฟีลแบบเด็กสาปัดทำงานจนดึกดึกดื่นดื่นถอนหายใจบ่อยๆเด็กก็อายุสั้นหรอกผมไม่มีอายุให้สั้นมากกว่าพี่ประกันไปกวนเขาอีกไงมันเป็นยังไงทะเลาะกับแฟนยังไม่ใช่แฟนอ่ะพี่แล้วเขาเป็นใครเด็กกว่าแก่กว่าเด็กกว่าแล้วยังไงวะปัญหามันคืออะไรชอบเด็กสัตว์ด้วยนั่นคือว่าพี่ยูชอบเด็กเหรอเขาไม่ได้คณะเดียวเราอ่ะพี่เข้าใจแล้วให้เดานะงานยุ่งไม่มีเวลาตอบแชทไม่มีเวลาตอบไลน์นัดเจอนัดกินข้าวจริงไหมครับเด็กถามปัดกันเลยดีกว่าเออดิมีคนพูดแทนแล้วนะครับคนแรกบอกเลิกตอนปี2ถ้าอยากมีแฟนอ่ะก็หัดมีเวลาให้เขาบ้างโอ้เชื่อว่าเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับผมอ่ะว่าแต่เรื่องของมึงเถอะมึงบอกเลิกเขาหรือว่าเขาบอกเลิกมึงไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับผมชอบซีนี้มากตอนเล่นชอบความรู้สึกตัวเองนะตอนนั้นด้วยแบบมันเหมือนเราได้แบบพี่กายว่าไงมึงจำเรื่องที่เราคุยกันครั้งที่แล้วได้ปะกูไม่แน่ใจว่ากูชอบพี่พายุไหมกูรู้แค่ว่ากูไม่อยากยอมแพ้ก็คงจะชอบแหละถ้าไม่อยากยอมแพ้มึงรู้อะไรปะทุกครั้งนะที่กูบอกว่ามึงน่ารำคาญเนี่ยแต่กูไม่เคยรำคาญตรงไหนเว้ยเพื่อนที่แสนดีเพราะว่ามึงอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วกูชอบเพื่อนกูที่เป็นแบบนั้นเพื่อนหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีข้อดีของเลนก็คือไม่ยอมแพ้อะไรง่ายพูดอีกก็ถูกพี่ชูนะเขาเห็นไม่ได้เออว่ากูก็ทำได้ขอบคุณนะเว้ยไลฟ์จิบจิบเล็กตินกูพออันนี้โทษนะครับอันนั้นไม่มีอยู่ในบทนะครับทุกคนเป็นการอิมโพรไวส์ของพี่พีทนะครับผมก็คือพี่พีทบ่นว่าอยากกินไอติมครับผมทำไมผมพอสั่งแอคชั่นปุ๊บพี่พีทบอกเล็กไอติมก็พอเนี่ยดูสดใสนะ
พอแบบจะทำปุ๊บก็แบบจะมีพลังแบบมีพลังความตั้งใจมีเป้าหมายแล้วไงพี่สวัสดีครับอ้าวฝนตกฝนตกด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเหมือนสภาพอากาศทุกวันนี้เลยต้องบอกนะครับยาซีนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้กะจะถ่ายกันฝนตกนะก็คือให้เรนทำงานข้างนอกตอนแดดร้อนๆนี่แหละแต่บังเอิญฝนตกด้วยอาถรรพ์พี่พายุนะครับผมก็เลยทำให้ซีนนี้ก็ต้องซีนนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นฝนตกแทนใช่ครับไปไปดูกันต่อดีกว่าร้อนมันอบอ้าวเข้าใจฟิลนะฝนตกแต่ก็ร้อนพี่บอกแล้วไงว่าไม่มาที่ผมแค่มาเปลี่ยนบรรยากาศก็ไปทำที่ร้านกาแฟก็ไปทำที่คณะที่บอกให้ผมรับผิดชอบตัวเองผมก็ทำอยู่นี่ไงก็ถ้าผมไปทำข้างนอกแล้วผมฟุ้งซ่านอ่ะเดี๋ยวผมทำนี่แหละแล้วผมมีสมาธิไม่ดีกว่าสิผมขอแค่พื้นที่เล็กๆแค่นี้เองไม่ได้กวนใครสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวขาเลยนะตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยใจอ่อนแล้วเห็นป่ะไม่ได้ใจอ่อนเจอน้องเล่นยิ้มหวานใจอ่อนแล้วใจอ่อนไม่ได้ใจอ่อนมีคนบอกให้ห้ามชื่อฝาแฝดเห็นไหมฝนเยอะแดดไม่สบายกันพอดีเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วแหละเป็นห่วงแต่ก็ไม่อยากตามใจไงทุกคนเพราะเดี๋ยวแบบกลัวเด็กจะเสียนิสัยขอบคุณนะครับพี่มายุสุดหล่อใจดีที่สุดเลยเดี๋ยวเสียงดังอีกไปนะครับเสียงที่อันนี้ไม่ใช่เสียงที่สองนะครับทุกคนเสียงที่เจ็ดบอกเลยว่าขนาดชีวิตจริงผมนะผมยังไม่ใช้เสียงเงี้ยใครเลยนะผู้เด็กมันจะเสียงการเรียนของตัวเองไม่ว่าจะได้ใจร้ายกับมันต้องมาบอกหน่อยเดี๋ยวเด็กมันหนีตลอดมันโดนกันหมดรู้เปล่าถ้ากูคิดว่าเด็กมันจะหนีอ่ะพี่มึงอ่ะคงไม่ลงทุนลงแรงขนาดนี้หรอกก็คือรู้อยู่แล้วนะครับพี่พายุคือรู้อยู่แล้วใช่ผมมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไม่ทำให้ผมผิดหวังคุณถามที่หลงเด็กอันนี้คือน่าจะตอบผมถามทุกคนเฮ้ยทุกคนสาหร่ายนี้ขออนุญาตเล่าหน่อยอ่ะสาหร่ายนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าหลังจากสั่งคัดปุ๊บหมดห่อเลยหมดเพราะคนเนี้ยที่นั่งนอนอยู่สี่คนเนี้ยแย่งกันคนละแผ่นสินสาหร่ายอะไรนะก็คือกินอยู่นั่นน่ะยิบ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 ใช่ครับผมเนี่ยแหละกินไม่หยุดเลยปากมันเลยสลายติดปากหมดที่นี่นะหมดทั้งเลนทั้งสกายไม่ได้กินนะแต่ว่าเลนกับสกายแย่งสลายของมันจะกินแรงมากคือโมโหมากใช่ครับเป็นซีนที่ผมชอบมากๆเลยครับเครียดนะก็คือว่าผมไม่ต้องจำบทเลยผมกินอย่างเดียวใช่สิหิวเลยเนี่ยตอนเนี้ยหิวเลยเนี่ยเออไก่กูยืมเก่งในตัวดิผมเดิมซ้ำมา3วันแล้วเนี่ยคือพี่ต้นน้ำที่เวรอมึงเออหน้าหลังแล้วก็กัดตาหน้าแล้วมึงแหละปกติถ้าเกิดไม่แน่จริงกลับบ้านหอมมึงใกล้นี่กูเวลาขับรถอะมาทำงานดีกว่าเวลาเหลือกูจะปวดหางอยู่แอะอู้แล้วมึงวะอันนี้คือเพื่อนๆไม่รู้ใช่เนี่ยไปเลยหงสิกเกลียดกันโยนข้างหลังเลยนะทุกคนเครื่องอะไรก็โยนต่อเข้าห้องเข้ามาเอ้าไม่ผมไม่จบไม่จบปากกาเลยเหรอไม่จบพี่พีชชอบเป็นไงพี่พีชชอบนี่มาเอามากินดิเอามากินอันนี้คือนอกบทใช่ไหมรู้ป่ะทุกคนผมลุ้นนะผมลุ้นว่าเฮ้ยอร่อยว่ะหอยทางมีมาจะใส่ซีนไอ้จะใส่ซีนที่ผมเอามากินดิมาไว้นะเอาไม้กายเป็นทุกอย่างและแล้วเดี๋ยวขอพูดหน่อยในขณะที่เราอัดรีแอคชั่นกันอยู่นั่นเองนะครับครับผมฝนก็ตกมาพี่พายุพี่พายุมาอีกแล้วนี่ไงโอกาสเราไปดูต่อกันดีกว่าไปพี่พายุคือตั้งใจทำมากๆเลยนะครับบอกแล้วเป็นพ่อไมโครเวฟแต่มีหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าพี่พายุนี่แข็งแกร่งมากเลยก็คือทำหลายอย่างมากใช่แต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่แข็งแกร่งของพี่พายุอ่ะคือฝนที่โผล่มาข้างบนเนี่ยเริ่มเบาแล้วพยายามไม่ดีมากคนเก่งพยายามไม่ดีมากคนเก่งนี่คือแอบยิ้มอยู่ในใจแล้วนะเอ้ยกระตุกเอ้ย
ครื่องกระตุกเหมือนรถเลยมียั่วหนอเฮ้ยมียั่วกันเหรอคือผมดูตัวเองเล่นแล้วผมแบบรู้สึกแบบเขินจังเลยโอ้เอาละเฮ้ยล้วงอะไรรักหลับรักหลับรู้ได้ไงว่ารักหลับหลับอยู่ใช่หรอเออรู้ได้ไงอ่อยอีกแล้วเนี่ยอ่อยอีกแล้วเนี่ยเปล่าเปล่าก็คือซีนนี้ก็คือเหมือนแบบพี่ประยุทธ์ก็ใจอ่อนแล้วแบบชื่นชมแล้วแบบพี่บอกว่าแบบอย่างนี้ครับทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมาแล้วเอ้ยมาแล้วเอ้ยอ้าวไอ้สายฟ้าถ้าทางกูจะเข้ามาขัดจังหวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูปิดตัวออกไปละนับ3 2 1แล้วต่อเลยนะโอ้ยเชื่อว่าซีนี้ทุกคนอยากจะเป็นคนเก่งกันหมดเลยนะครับผมยิ่งกว่าแล้วรู้ฝาแฝดก็รู้แบบรู้แก้วกันหมดแล้วว่าแบบจริงๆเมื่อกี้พี่สายฟ้าก็จงใจแกล้งแหละใช่ไหมเขินตอนนี้คือดูออกว่าแบบเรนมีความตั้งใจมากเกือบเต็มที่มากเพราะว่าได้แบบทำได้ทั้งชมแต่พี่พายุแล้วไงก็เลยจะมีความแบบยิ่งแบบทวีคูณความแบบเออได้ขอได้กำลังใจที่ดีก็จะแบบทวีคูณความแบบตั้งใจเข้าไปอีกอะไรอยากได้รับความชมอีกเออจริงก็อยากพิสูจน์ให้พี่วายุเห็นแหละแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนถ้าเกิดกำลังใจจากคนที่ชอบอ่ะมันดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมเลนก็จะดูแบบรู้สึกมีพลังขึ้นมาที่แบบอยากจะทำอะไรต่างๆต่อไอเลนไอเลนมีเวลานอนทำไมไม่นอนใช่มีเวลานอนทำไมไม่นอนอ้าวตัวหนูเลนพี่สายฟ้าสวัสดีครับอ้าวพี่มันนอนอ๋อนอนไว้ก่อนไปหาผู้ชายก่อนช่วงนี้เฮ้ยมาแล้วทุกคนสนามแข่งอันนี้เป็นโลไหนโลไหนโลนี่พัทยานะครับผมเป็นสนามแข่งที่เป็นสนามแข่งจริงๆเลยนะทุกคนทำงานเสร็จหรือยังโอ้ยพี่ชายเขาแสดงให้เด็กไปหนึ่งเลยวะมึงอะทำงานของมึงเสร็จหรือยังมึงจะไปสปาได้ไหมสั่งคนอื่นทำแทนก็ได้หรือวะขี่มอเตอร์ไซค์นะงั้นเดี๋ยวนี้พี่สอนเองเรียกว่าไอ้ขาวใส่ฟ้าแล้วกันไอ้หึงหึงเหรอหึงส่วนทางนี้เนี่ยกูดูเองเออโอเคก็คือพี่พายุก็หึงอะไรจริงๆเนาะแบบว่าก็อยากใช้เวลาด้วยกันถ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยรอพี่ก่อนได้ไหมพี่รีบจัดการให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันใจฟูผมรอได้ผมไม่น่ารักนี่เริ่มเป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักแล้วเนาะยังอดนอนเพื่อมาหาพี่ได้เลยแล้วทำไมพี่จะรีบทำงานเพื่อใช้เวลากับเด็กได้ตีงอสนามแข่งนะเฮ้ยจบแล้วทุกคนแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่สองไงไอ้ครั้งนั้นไม่นับไอ้แต่มันคนละอารมณ์ครั้งนั้นไม่นับไงคนละอารมณ์กันคือผลงานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากใครเอ่ยมาจากกำลังใจดีนะเห็นตอนจบแล้วแบบขอบคุณนะสำหรับบ้านนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากดูคุณเข้าใจมากขึ้นนะวาเรนขอบคุณครับดีใจเก่งมากไอ้หนูความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับทุกคนแล้วมาทำอะไรตรงเนี้ย
ตาฝนอีกแล้วต้องบอกว่าจะส่งงานทันหรือไม่ทันก็ตากฝนขอตากก่อนไม่ชุ่มฉ่ำกลัวไม่ชุ่มฉ่ำแต่อันนี้น่าจะตากฝนด้วยอารมณ์ที่คนละมูดกันกับครั้งที่แล้วใช่ครับคือมาจะมารอใครมารอคนคนเดียวกันแหละก็มารอพี่พายุแหละซีนนี้ต้องบอกว่าจริงๆวันนั้นนะเป็นซีนสุดท้ายของวันหน่อยดีกว่าใช่ครับก็ซึ่งเราอาจจะแบบทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยมีความอ่อนล้าด้วยอะไรเงี้ยลงกับฝนที่ตกลงมาเข้าตาด้วยคู่ด้วยคือรอบนี้ไม่มีอะไรปิดกันทั้งคู่แล้วฝนแบบหนามากครับผมก็ไปดูกันว่าซีนนี้คืออุปสรรคเยอะมากเราไปดูกันดีกว่าไปเล่นทำไมมาอยู่ตรงนี้อยู่มาแล้วผมมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังทำไมมาอยู่สายฝนแบบนี้อยากเป็นหวัดหรือยังไงพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมไม่อยากให้เลยป่วยอ่ะพี่วิวฟังเลยนะแล้ววันนี้อาจารย์ทุกคนก็ชมเลยด้วยเก่งมากผมบอกพี่วิวเป็นคนแรกอ่ะเก่งมากแต่ไม่ต้องตากฝนก็ได้เล่นทำดีพอไหมแล้วเล่นยืนข้างพี่ได้เลยกันซีนนี้สวยมากทุกคนแบบชอบอ่ะชอบมากอุ๊ยอุ๊ยคุณเคยเห็นในเทรลเลอร์หรือเปล่าเดี๋ยวมึงเป็นไรเจ็บมือผมดูแล้วผมยังแบบรู้สึกแบบเด็กดื้อทำให้พี่มั่นใจได้ตลอดอยากเป็นเด็กดื้อกันใช่ไหมรู้นะผมไม่รู้จะรีแอคยังไงดีทำยังไงดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 4ของเรานะครับหนาวเนื้อหอมใจผมหมดแรงนะครับทุกคนหนาวเนื้อหอมใจจริงๆได้ว่าเป็น EP แรกที่เราได้เข้า NC ใช่ NC แล้วก็ได้จุ๊บจุ๊บจุ๊บกันน่ารักนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมพูดเลยนะว่า EP นี้แบบครบอารมณ์ครบรสเลยใช่ครับผมตั้งแต่คือดูมา3 EP 4 EP เนี่ยผมเนี่ยอยากดู EP ที่5แล้วนะครับใช่ครับผมแล้วบอกเลยว่า EP ที่5เห็นกันหรือยังตัวอย่างก็มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วใช่ครับผมกันว่าเป็นใครกันนะมาเท่มาเลยนะเป็นอะไรนะสนามแข่งอีกครั้งนึงกันในการกลับไปสนามแข่งนะครับผมก็นี่นะครับผมเป็นโปสการ์ดนะครับผมเหมือนเดิมเหมือนทุก EP เลยซึ่งก็เป็นโปสการ์ดที่เราทั้ง2คนจะแอบเขียนข้อความอะไรเอาไว้ก็ไปรอลุ้นกันเองนะครับผมครับผมโดยกติกานะครับมีอยู่ว่านะครับคือพวกเราเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมว่าชอบซีนไหนแล้วก็พอเห็นอะไรนะครับผมคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจทีมงานนะครับก็รับไปเลยครับโปสการ์ดของเรา2คนใช่ครับเป็นการเล่นดอมก็อยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันใช่ครับผมก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมก็จะขอฝากการติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับทั้ง4คนนะครับได้ทุกช่องทางของ MiWa Official เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับกริ๊งกริ๊งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ครับแล้วก็ฝากซีรีส์บรรยากาศรัก The Series ของพวกเราด้วยนะครับผมออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:00 นตรงนะครับผมทางช่อง GMM 25หรือถ้าใครที่ดูไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่แอปพลิเคชัน iQIYI หรือเว็บ iq.com เลยนะครับผมวันนี้แค่นี้ลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าครับผมลาไปก่อนครับผมหมดแรงแล้ว